ผมมาพอจุดตรวจนะครับมาพอจุดตรวจยูซีแยกโรงเรียนคือเก่าว่าสิมาขายของสิมาตั้งของขายบัสนี่ไปข้ามถนนโยเลียวเห็นตำรวจก้อนก็เลยจอดมองเก้านะครับมองซีแยกโรงเรียนน่ะมื้อนี้เด็กน้อยนักเรียนสอบม.มื้อนี้วันจังหวัดพฤหัสม.ปลายสอบม.ปลายครับเดี๋ยวช่วงเช้าช่วงเช้าวันนี้มันสิก็สิมีนักเรียนของม.ต้นมาส่งงานมาแกงแถวประมาณนี้ล่ะนี่ล่ะเป็นก็เลยมาหลับเอาอยู่นี่เลยก็สิน่าสงสารเด็กนักเรียนนะครับเดี๋ยวผมจะแอบๆไปเลยค่อยๆไปเรื่อยๆเดี๋ยวเพิ่นจะเห็นผมก่อนขัดเข็มขัดก่อนเขาจะเขาเห็นเขาจะจับออกมื้อนี้ตั้งยูซีแยกโรงเรียนนะครับเด้อยูซีแยกโรงเรียนเรียงเขาไส้แล้วเนาะปลาลูกคอกไหมปลาลูกคอกออกมากกับเขาไส้ปั๊บเลยนี่เห็นบ้านนักเรียนไหมแม่ผมจะขายไหมครับโรงเรียนผมขายของอยู่นี่แหละย่ำใบแต่เมื่อนี่เขาเด็กหน่อยเขาสอบนักเรียนสอบปิดปลายภาคนะครับเหลือบ้างแล้วน่าจะเป็นชุดเมื่อวันนาคุ้นๆอยู่ตำรวจนาคุ้นๆเคยพอกันมาหลายเสียนาจะเป็นชุดเมื่อวันนี่แหละครับจับรถยนต์ก็จับรถนักเรียนก็จับแล้วสิลงไปเมืองคือกันคือเก่าล่ะก็จะมาตั้งฮอดบังขายของเลยฮอดโรงเรียนไปนี่สิบ่ลงไปเมืองก็จังใดล่ะจังใดจะอยู่ทางอื่นก็ยังไปเมืองก็เจ้าไปยามเพิ่นเนาะเมืองวิธีการเพิ่นตั้งเป็นหยังคือตั้งไซซี่แยกแม่นบ่เหตุผลของเพิ่นน่ะเพิ่นสิตอบว่าจังใดสวัสดีคุณเก่งสวัสดีคุณเอกนะครับสวัสดีไอ้กิตติสวัสดีพี่หนุ่มมาทามตั้งไซซี่แยกโรงเรียนแอนเด็กน้อยเขามาส่งงานนะครับนักเรียนเขามาส่งงานนำคุณครูแล้วเขากำลังจะกลับม.ต้นเพราะว่าม.ปลายเนี่ยสอบอยู่ในโรงเรียนเรียนออกมากับเขาไส้ปลาหมดแล้วปลาคอปลาซิ่วอะไรก็ปลานั่นไงอิสภัยเสียงหมาหอนมันยังมาด่าเฮาอยู่ด่าดักลบด่าเถื่อนเป็นบ้าดิฮานี่เนาะโอ้ยก็ว่าอยากบ้าหรอกยังบ้าว่าเป็นอยู่ไม่อยากว่าสะพายเสียงหมาหอนมันว่าให้ผมน่ะว่าเป็นรุ่นลูกมันว่าท่านว่าโตมันน่ะเป็นรุ่นป้ารุ่นแม่ผมโอ้ขวดพ่อขวดแม่ผมบ่เคยสั่งสอนมาให้มาด่าคนน่ะผมบ่มีน่ะอีเสียอีแมวผมบ่เคยไปหาด่าคนแบบนี้น่ะผมบ่นับถือน่ะสิเฒ่าหัวงอกจังได๋ผมก็บ่นับถือน่ะสิมาให้ผมเคารพนับถือว่ารุ่นป้ารุ่นแม่น่ะบ่มีทางน่ะสิเป็นคนมหาท่านเอาคลิปผมไปตัดต่อ3คลิปแล้วก็ด่าผม
เป็นบ้าบ่ดาดาไปทัวร์ไปผีไม่ง่ายหานี่เนาะเป็นตัวเงิดเถาอยู่ตรงเพจสะไพ่เสียงหมาหอนนะครับง่ายยอดจริงเขาเถายอดกดเดินโดนจะซื้อจะมาบอกว่ารุ่นป้ารุ่นแม่กูไม่นับถือน่ะมึงสิรุ่นใดก็สร้างไม่นับถือน่ะนับถือคนที่คุณงามความดีเท่านั้นวะไม่นับถือที่ย้อนเกิดโดนย้อนกินข้าวหลายกระเบื้องได้หรอกระเบื้องมึงมีที่ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่ไหนมึงสิมาได้เห็นอย่างของกับดักหลบด้านเทือนถ้าเฮ็ดดีเฮ็ดถือก็ไปเชิญชมเขาบ่แม่นสิไปซ้ําเติมบ่แม่นสิไปใส่ไล่มาหาว่าผมไปใส่ไล่ไปจิกด่าตำรวจน้อยผมไปด่าเพิ่นบังใดถ้าผมไปด่าพ่องก็ถือก็หามิ่นประมาทซึ่งหน้าแล้วตัวมันเป็นบ้าอีหลีไม่ง่ายหานี่โอ้เว้ามาแล้วก็เลยสิขึ้นเซาเว้าเซาเว้ากับเลี้ยงไม่ง่ายนี่ใจให้กับเว้ามาสะไพ่เสียงหมาหอนเนี่ยผมใส่ใหม่เซลฟี่นิดนึงได้ป่ะไม่เล็กน้อยหายมากจ้ะกับเบบดอซับมีเบบดจัดอยู่เนาะไปว่าเลี้ยงไอ้สะไปเสียงมาหอนมากเลยนี่ศูนย์ตัวเทียขึ้นตัวเทียมันเป็นอีหยังต้องมาหาว่าเฮาเลี้ยงที่ยืนอยู่นี่เขาจับมุมมัดเล็กน้อยนี่กดจนนาทีตำรวจไปพวกกลมบ้างก็เห็นนะครับรถขึ้นหนีห้องเจ้าหน้าที่ตำรวจทางว่าเดินไปของผมต่างเสียแยกเลยเหมือนเมื่อวานต่างเสียคงเมื่อนี้ต่างเสียซี่แยกขวบคุ้มดังถนนแคบถนนแคบต่างใจสี่แยกลงเรียบนะครับแต่ว่าต่างใจทั้งหกจะเป็นเงินปะเนี่ยเมืองรถที่ปะรถทั้งสองฟังนะครับต้องการจราจรตามปกติแล้วถนนเส้นนี้มันก็แคบอยู่แล้วฮะทุกครั้งที่ผมลงมาทุกครั้งที่ผมลงมาท่านสิบโทนะครับเนาะสิบตำรวจโทนี่ก็ต้องบันทึกผมทุกครั้งด้วยกันแต่ว่าเป็นยังอ่ะครับว่าเป็นยังผมก็ว่าเข้าใจแหละเป็นอย่างขึ้นมาต่างใส่ซีแยกแบบนี้ที่ซื้อขอคำชี้แจงจากถ้าพี่เดี๋ยวเดี๋ยววนลอยเว้นอยู่พุ่นเ
ยูซี่แยกนี่ผมถือเจ้าหน้าที่ตั๋ว2เทื่อเด้ว่าเป็นพนักงานสอบสวนสิผ่านมานะแต่ว่าบ่เป็นหยังเดี๋ยวปิดเทอมนี่จังเข้าไปเคลียร์กันก็ได้เป็นตั้งโดยบ่มีพนักงานสอบสวนน่ะครั้งก่อนไม่บ่ครั้งนี้นะครับบ่ครั้งนี้แต่ผมถามว่าผู้ใดเป็นพนักงานสอบสวนเพิ่นก็แอบเพิ่นก็ว่าตัวเพิ่นน่ะเป็นพนักงานสอบสวนแล้วผมก็ไปสืบฮู้ที่หลังว่าร้อยตำรวจหลอดเอกที่ท่านแอบที่อ้างว่าเป็นพนักงานสอบสวนครั้งนั้นน่ะบ่ได้เป็นพนักงานสอบสวนเป็นนาย153นะครับแล้วก็ปิดเทอมเนี่ยเดี๋ยวจะเข้าไปเคลียร์กันอยู่ในสพใกล้ปิดเทอมแล้วเดี๋ยวผมมีเวลาเดี๋ยวจังเข้าไปมียังไงเพิ่นไปแก้กับปปท.เอาก็เคลียร์ผู้นําเสนอจ้ะครับผมก็บ่คิดว่าถึงนะครับว่าเพิ่นสิกล้าอ้างตนว่าเป็นพนักงานสอบสวนผมก็เลยเสียเพิ่นแต่ก่อนใครจะไปคิดว่าตำรวจจะกล้าเฮ็ดขนาดนั้นนะว่าหน้าด้านยืนนี่คนครับร้อยตำรวจเอกนัดชัยนามเทพว่าหน้าด้านนี่สี่แยกโรงเรียนครับผมก็ไม่เข้าใจนะว่าเจ้าหน้าที่เป็นยังคือตั้งใส่สี่แยกแบบนี้ถนนก็แคบๆเห็นมั้ยถนนแคบรถจะเรียนสิสวนกันก็เรียนงานอยู่เส้นไม่มาตั้งจุดตรวจใส่ผมยอมผมรวมกระเป๋ามันยังโอ้โหจริงๆแล้วหลบรอดิทิพย์ตำรวจก็ท่านนี่แต่บอลมันบ่เปิดหน้าใส่กล้องเห็นใช่เห็นหน้ามันยกเป็นตำรวจนุ่มไฟแรงหลบรอความมึงผู้ใส่บริการมากลายมาถามผู้กองใช่ไหมกองนะถามอะไรบ้างผู้กองมันยังก็ตั้งใส่ซี่แกแบบนี้แหละครับมันบันตรายพอดบอกตั้งทุกชุดครับตั้งทุกวันนะตั้งทุกชุดครับไม่ใช่ว่าชุดนี้ชุดเดียวบอผมหมายถึงว่าผู้กองเมื่อเนี่ยอันตรายครับเป็นยังก็ตั้งใส่ซี่แกแบบนี้ลดความเร็วครับลดความเร็วหน้าจวนนะครับข้างจวนนะครับข้างจวนผู้ว่านะเออนี่จวนผู้ว่าปลอดภัยหมวกกันน็อก 100% นะทุกจุดและคำสั่งจากผู้ชายนะครับให้ปลอดภัยการสวมหมวกนิรภัยครับเช่นนี้รถมันบ่แล่นเร็วอยู่แล้วผมว่ามันจะมีข้อบัญญัติอยู่เนาะว่าเจ้าหน้าที่ควรพึงปฏิบัติบ่สมควรตั้งใส่ทางแยกทางรวมกันบ่ที่เราตั้งในทุกจุดนะครับแต่จะไม่ให้ซ้ำกันนะครับผมก็ตั้งในทุกจุดไม่ว่าหอนาฬิกาไม่ว่าหน้าตลาดหอนาฬิกาก็ตั้งได้ครับได้ครับได้ทุกจุดครับก็เศร้าตั้งหลายเดือนแล้วดิหอนาฬิกาตั้งแต่ไปนำเสนอไหมใส่กันล็อกนะเส้นทางหลักด้วยนะครับเส้นทางนครสวรรค์รถไม่เป็นอันนี้คือใจกลางเมืองของมหาสารคามนะครับเป็นทางหลักครับฝั่งนี้เป็นถนนผู้ว่าปลอดภัยนะถนนปลอดภัยนะครับผมฝั่งนี้ถนนผู้ว่าฝั่งนี้เป็นศาลถนนตัวอย่างนะครับตัวอย่างหลังผมนี่คือโรงเรียนสารคามผิดตยาคมมีแต่สถานที่ราชการน่ะตรงนี้อ้อมอยู่จุดประสงค์ก็คือว่าอะไรครับก็ชะลอความเร็วรถนั่นแหละครับเพราะว่าเกี่ยวกับการศึกษาเนาะครับผมเข้ามาโรงเรียนนี่แหละความปลอดภัยลูกหลานของลูกเฮากว่าทันมีแน่ละจุดเนี้ยที่ผมว่าเกิดอุบัติเหตุหลายนะที่ไปตำรวจความมุ่นมันก็ได้หุ่นแย่ข้างหลังตามกันดูก็เส้นนั้นกันสิว่าเพราะนักกีฬาตัวนี้คือว่าพูดถึงกันว่าอุบัติเหตุน่ะเส้นข้างหลังน่ะชนกันดูครับป้อมบางนี้หมุนเวียนไป
แล้วทุกแยกทุกแยกนี่มีไฟแดงหมดเลยแล้วแต่แยกนี่ล่ะครับแม่บ่ทันมีแยกแยกแยกโรงเรียนฟังนี่บ่ทันมีไอ้แยกลงตะวันตกกันมีก็โดนแล้วแต่ไฟแดงของสารคามนี่ไปปล่อยพร้อมกันปล่อยพร้อมกันแบบว่าตรงกับเลี้ยวนี่ปล่อยพร้อมกันบางครั้งคนสิเลี้ยวต้องปิดไฟแดงถึง2เทื่อน่ะมันเลี้ยวบ่ได้เป็นกับหลายปีได้เห็นปล่อยไฟแดงพร้อมกันแบบผู้กว่ามันก็ว่าสามารถตั้งได้ทุกจุดนะครับบ่ได้เกี่ยวกับแยกกับรวมหอนาฬิกาก็ตั้งได้พอนะแต่ว่าบ่ตั้งโดนแล้วตั้งแต่ปุ๊นแต่เดือนสิงหาประมาณมั้งประมาณเดือนสิงหาปีไกลนะจนถึงมื้อนี้แหละบ่เห็นตั้งจักเทื่อตั้งแต่ผมไปนําเสนอที่มีร้อยตํารวจเอกเขียนใบเสร็จอยู่คนเดียวน่ะคลิปมันก็ยังอยู่ครับครับหลายเดือนแล้วบ่ตั้งตรงหอนาฬิกาครับตรงนี้ก็บ่ตั้งโดนหน่อยดิจุดนี้ก็บ่ตั้งโดนแล้วเพราะว่าผมเคยเสนอจุดตรวจชุดก้อนนะครับว่ามันอันตรายเกินไปในการตั้งจุดตรวจแบบนี้ถนนมันแคบป่ะแคบเป็นช่องจราจรแคบๆนะครับช่องจราจร2ช่องก็จริงแต่มันแคบรถสิเลี่ยนคู่กันนี่บ่กล้าเลี่ยนคู่น่ะอย่ามันเบียดกันอย่ามันเฉียดเป็นเส้นถนนที่แคบมากตรงเส้นนี้แต่ถ้ามีสิ่งกีดขวางเข้ามาเพิ่มจังซี่ไปคิดเอาล่ะครับคือเมื่อวานน่ะตั้งเส้นโค้งเนาะตั้งเส้นโค้งไอ้มององค์การบริหารส่วนจังหวัดน่ะเกือบชนท้ายผมไปก็รถโค้งปุ๊บเนี่ยรถจอดเทื่อเลื่ออยู่ติดดันพอผมลงไปท้ายมันก็เก็บอันเนี้ยเก็บกล้วยเก็บป้ายนี่ล่ะเมื่อวานนี่จุดเมื่อวานมาบนจุดมือนี่ที่ตั้งเส้นโค้งอันนี้บ่ได้ตั้งเส้นโค้งแล้วอันนี้ตั้งเส้นแยกก็บ่เข้าใจเพิ่นคือกันเป็นหยังเพิ่นคือตั้งใส่แบบนี้ก็เคยนําเสนอแล้วนะครับว่ามันอันตรายเกินไปผมว่าก็การสัญจรของประชาชนนะครับเจ้าหน้าที่เคยตั้งอยู่จุดนี้ที่ผมเคยมาถามแต่ก่อนน่ะคงสิฮู้นะครับเพิ่นก็คงสิฮู้ตัวเพิ่นอยู่ที่เพิ่นเคยเฮ็ดหยังไว้น่ะว่าเพิ่นเคยอ้างตนว่าเป็นพนักงานสอบสวนเนาะผมถามตะก้อนน่ะแต่ผมไปสืบหมู่ที่หลังว่าเพิ่นบ่แม่นแล้วปิดเทอมนี่เดี๋ยวผมทำหนังสือยื่นเข้าไปทำหนังสือไปแจ้งความกล่าวโทษนะครับเพราะว่าผมบ่ได้เป็นเจ้าทุกข์ผมเป็นประชาชนผู้พบเห็นเป็นการต้องเขียนเป็นแจ้งความกล่าวโทษไปก็ให้เพิ่นไปแก้เอากับปปท.นะครับว่าไปอ้างจริงบ่หรือบ่อ้างจริงก็แล้วแต่ปปท.ที่เสียหรือบ่เสียเพราะว่าคลิปมันมีอยู่จริงๆแล้วเนาะจริงๆแบบนี้เจ้าหน้าที่นี่บ่ควรสิมายืนใครประชาชนเด้ผมเอาว่าความจริงนะท่านอนาคตท่านไกลอยู่แล้วบ่เป็นหยังครับจะไปตามคําสั่งนายคักไหลเด้อผมไปตามหน้าที่ครับครับผมได้พี่ก็ได้บ่อันนี้ผมแนะนําเด้อครับผมไม่ตีถูกต้องแล้วครับสิเสียผมก็บ่อะไรบ่เสียก็บ่เป็นหยังแต่ว่าผมหวังดีครับให้ฮู้ว่าแจ้ว่าผมหวังดีผมก็บ่ได้ละเมิดสิทธิพี่ก็บ่ได้ละเมิดสิทธิผมพี่ครับผมบ่ได้ตามหลักแล้วเนาะเจ้าหน้าที่ตำรวจนี่ก็เป็นหยังบ่ควรสิมายืนทายประชาชนครับบ่เป็นหยังครับครับเพราะว่าแต่ประชาชนนี่มันสามารถครับทายได้ครับทายได้เพราะว่าพบตร.เพิ่นออกมาชัดเจนคําสั่งเพิ่นเนาะพบตร.แล้วก็ภาค4อีกครับผมครับมีคลิปยืนยันชัดเจนน่ะว่าคันเห็นมีการตั้งจุดตรวจของเจ้าหน้าที่ตำรวจถ้าประชาชนสงสัยก็ให้ทายคลิปได้แม่นบ่ชัดเจนบ่ได้เลยครับชัดเจนอยู่เนาะครับเอาลงจักเทียบ่ครับเอาลงโพสต์จักเทียบ่ทายไปหลายๆคลิปคลิปทายไปหลายๆของผมนี่ไปลงเฮ็ดหยังครับเพราะว่ามาถามมันก็คืออยากผมก็สิได้ไปเมืองเนาะไปเมืองกับขวางได้มั้ย
ถ้าเที่ยวลงเท่านี้เจ้าของผมเหนียวท้ายเราผมก็ลงความทุกเที่ยวนะครับตุ้มเติมนะครับรถลงแบบนั้นในส่วนของกระเป๋าถึงไปแล้วจ้อนให้ถูกต้องท่อนเอกท้ายเลยใส่หมวกกันน็อกครับแม่นครับตุ้มเติมสำคัญหน่อยสำหมวกกันน็อกปฏิบัติตามกฎจราจรครับไม่มีปัญหาครับเห็นไหมครับขั้นใดเขาเห็นต้องเขาก็ไปเขาก็เดือดร้อนนะผมว่านะรถก็ไม่ได้ทิ้งก็ทิ้งเด้อพี่นะมันก็เคลื่อนตัวได้อันนี้รถไม่ค่อยไหลในส่วนหนึ่งก็เป็นการเฮ็ดแผนคณะตำรวจให้ได้ถึงกล้องตอนนี้ที่นอกต้องเฮ็ดได้ถึงกล้องเพื่อต้องเตือนทั้งสองฝ่ายนะครับงานครับร่วมกันการที่ดีดีครับเจตนาบนบ่แม่นสิมาอันนั้นปิ่นทัดสั่งตั้งโต๊ะตีกับอันนี้เจ้าหน้าที่โดยตรงเลยเขาทำถูกต้องว่าเขาปฏิบัติถูกครับเขาไปเขาก็ไม่ได้เรือร้อนนะว่าในบ่อที่มีรถเขาไม่ได้ที่เดียวก็ไหนกระทำผิดกับมีมาตรการตามกฎหมายมั้งการเทียบดีกับชื่นชมไปยูกับบ่แม่นบาสิมันเอาตะขอผิดอย่างเดียวดิแต่ว่ามันต่างนี่แหละมันต่างใส่แยกอันตรายผมว่าต่างใส่สร้างแยกทั้งรวมแบบนี่เห็นว่าซีแยกมั้ยรถทั้งนี่ก็ขำมั้ยเห็นป่ะนี่หน่อยนักเลี้ยงก็เลือกออกมาครับนี่ละแห่งบ่มีเจ้าหน้าที่แห่งอันตรายอยู่ทั้งเดียวทั้งนี้เจ้าหน้าที่ก็น่าสิมาอำนวยความสะดวกให้เด็กหน่อยนักเลี้ยงบ่แม่นสิมาตั้งจับเขาแบบนี้เพราะว่านักเรียนม.ต้นนี่ม.หนึ่งความม.สามมันก็ต้องเบิ่งใบขับขี่อยู่แล้วล่ะที่ม.ไซแบงเขามากก็เจอรถเนาะเพราะว่าผมก็เชื่อว่าลูกหลานตำรวจก็เรียนนี่คือกันก็ขี่ม.ไซมาโรงเรียนคือกันแล้วผมก็ไม่เชื่อหรอกว่าท่านจับลูกหลานท่านว่า1ถึงว่า3นี่ยังบ่ทันมีใบขับขี่ก็จําเป็นครับมันก็คันสิเว้ากันตามกฎหมายก็บ่มีสิทธิ์ขี่มอเตอร์ไซค์มันก็ถือกอยู่แต่มันก็จําเป็นเนาะใส่ผู้ปกครองมารับมาส่งก็เป็นไปบ่ได้เพราะว่าต้องทํางานถนนกว้างไปเป็นถนนแคบลงผมไปพูดออกมาไว้อันละเดี๋ยวผมรถขมิ้นท่านเลี้ยวสงสัยรถขมิ้นท่านเลี้ยวผมหาไม่เห็นนะผมหาไปเสียภาษีไม่เห็นนะรถอันนี้รถเจ้าหน้าที่แน่นอนล่ะคันนี้มอไซคันนี้ของใครครับฟีโน่แม่นบ่สกุปปี้สกุปปี้สกุปปี้เป็นของเจ้าหน้าที่ตำรวจครับบ่ของประชาชนมาเมืองมาเมืองนําผมมาเมืองมาเมืองบ่แม่นของประชาชนตั้งสิว่าของพ่อใหญ่นั่นจังได๋สภ.เมืองมหาสารคามคิดเมืองเกื้องอยู่ผมขอคำชี้แจงของรถของเจ้าหน้าที่ครับเนี่ยท่านสิบให้คำตอบแบบใดนี่ผมเห็นจับประชาชนเนี่ยเอาเป็นรถที่เจ้าหน้าที่ผมไม่เห็นป้ายวงกลมอ่ะการเสียภาษีนะครับของเจ้าหน้าที่ผมก็เลยอยากถามคำชี้แจงจากเจ้าหน้าที่นะคุณพัชราภาคุณดีประวัติมามากไปมันนะเดี๋ยวพ่อไปเด็กพ่อไปเด็กนี่อะไรนะอยู่จนเลิกเลยครับรอบมันเมารถเพราะว่าพ่อมีใครยืนยันว่าเป็นเจ้าของรถไม่เมื่อจะประชาชนได้รถเจ้าหน้าที่เป็นยังคือประเหตุมันถือกันโดยปกติแล้วมันคือรถคันนี้แต่ละป้ายวงกลมเนี่ยป้ายยังนี่เอาวานป้ายวงกลมบ่แม่นแต่ว่าอันนี้เพิ่นถูกจับอันนี้เป็นรถของเพิ่นถูกจับถ้ามีเป็นรถของเจ้าหน้าที่ตำรวจแน่นอนล่ะนี่สภ.เมืองมหาสารคามหมดกระน็อกเอาไว้อยู่นี่ผมก็เลยอยากถามว่า
ไปวงกลมคือพระเสด็จแดงไปให้เห็นนี่มาถ่ายน้ำกันแม่ของคลิปของตำรวจมาถ่ายเขาฟังแน่นมาจะมาอัดไปไหมถ่ายได้ครับบอยมาอัดไอ้นี่ไหมรถคันนี่ไหมไอ้มาถ่ายรถตำรวจน้ำกันนี่ว่าไปวงกลมไปใส่เฉยนี่ช่วงหากับบ่เห็นมาใจย่างพร้อมเด็กหน่อยนักเลี้ยงเขาเห็นหลุดเขาไว้ใต้เบาะปั๊บเขาอยู่นี่ล่ะเดี๋ยวผมหาบ่เห็นน่ะคงสิบ่อยู่ใต้ท้องรถเนาะปิดไปบ่ได้หรอกก็ว่าคุ้นๆผมว่ารถผู้กองแน่นอนเลยครับแค่คุ้นๆนะผมสันนิษฐานนะผมพอจะได้ยืนยันนะก็ยังเคยเห็นผู้กองขี่อยู่ก็เห็นรถด้วยอยากกลับบ้านครับจับไปถ้าจนใต้เต้ารถกับว่าไม่มีไปวงกลมอ่ะเอารถผู้ใดล่ะครับผมจักไปมารถผู้ใดมารู้เลยเจ้าหน้าที่มาต้องการผู้จักมารถผู้ใดครับผู้นำข้างเชิญเสียบนะครับที่เขาเที่ยงเดี๋ยวผมไปว่าท่านใดดอกเมื่อกี้กับว่าเป็นตั้งไข่ควงเลยเนี่ยมูสร้างคนพัดตั้งไข่ควงเราเล็กน้อยเลิกแล้วนักเรียนเลิกนะครับนักเรียนไหนที่มาส่งงานออกแล้วแล้วผมกับยังไปว่าท่านใดนี่ดาบครับเป็นรถดาบป่ะนี่รถคันนี้มาไซน์นี่มาไซน์สกูปี้นี่ไหมครับตามกับเบาๆน้ำแดงครับแดงเนาะกับเบาๆน้ำผมไปไอ้ที่ถือยังครับถึกน้ำแดงแดงนี่ป่ะพาอยู่ป่ะแต่น้องว่าพาเขากับปฏิเสธไอ้เนี้ยเป็นเชี่ยไอ้เดี๋ยวไปเห็นกันบอกขันเขาบริเหตุผิดนะกับมีสิทธิ์ปฏิเสธสูนะครับปฏิเสธอีกเลยเดี๋ยววันนี้แล้วเลยถามไปกี่ท่านเดียวกูไหนไม่รู้ผมก็ไม่กล้าที่เสียตั้งได้แล้วทำได้ก็ทำทำได้แล้วป่ะเดี๋ยวเรียบร้อยแล้วถ้าเราไปยืนฝุ่นกันเดี๋ยวมันจะลอยขับหนีก่อนตั้งห้อยจังโม้งเหรอครับเปิดใบม่วงป่ะร้องขี้อย่างแกงจับด้วยกันเหรอตัวตำรวจว่าเสียภาษีรถประชาชนเขาห้องท่านนี่กับวัดปิดด้วยกันต้นหมากจะเป็นรถตาโล่เป็นรถตำรวจนะครับว่าเป็นรถส่วนตัวส่วนมากเลยนี่ขั้นเนี่ยเป็นรถส่วนตัวขั้นเดียวทะเบียนชัดเจนเนาะดองสามโอ้ทะเบียนงามเท่ากับเก่าผมหาว่าท่านเห็นนะหรือว่าพันจีแปะไปทางนั้นบ้างมีบ่
บ่มีเนาะบ่มีนะครับผมหาเมื่อสมองแล้วบ่เห็นน่ะธรรมดาแล้วป้ายการเสียภาษีมันต้องปิดไว้ในที่เห็นได้ชัดบ่มันสิไปเสียงไว้ใต้ท้องรถบ่ได้เด้ก็บันทึกแล้วเพราะผมไม่เห็นรถคันบ่มีเนาะบ่เห็นไหมบ่เห็นนะครับบ่เห็นจะติดไว้มั้งได้หาคักหรอมันอยู่หลังกระจกดิมันกันนี่ป่ะบ่มีไปคิดอยู่สงสัยสิถือร้อยแพร่แล้วแล้วกันก็ยังรถไอ้ตอนมันคนกวยน่ะนี่รถคนกวยก็บ่เห็นเด้ธรรมดามันก็จอดไว้นี่รถคนกวยก็บ่เห็นมึงรถคนกวยคนป้ายนี่ก็บ่เห็นใช่ไปน้ำกันเนี่ยอันนั้นไหมรถกันไหมคือปิดคือเสาไทยไปไทยพร้อมกันเนี่ยเดี๋ยวไปอัดไว้เป็นราคาน้ำกันเอาเนี่ยครับทายเลยพี่ทายเลยทายพี่ทายเลยวางมันกับว่าขอมากเถอะคนยางครับผมสงสัยน่ะนะสงสัยว่าเป็นรถผู้กองนะครับเพราะว่าคุณนะว่าผมเคยเห็นว่าเป็นผู้กองแหละขี่รถสีนี่แต่ผมไม่ได้ไหนยืนยันนะว่าเป็นรถผู้กองเพราะแค่ผมสงสัยเป็นรถผู้กองที่หัวหน้าด้านมือนี่แหละผมสงสัยซื้อนะผมแต่ผมไม่ได้ไหนยืนยันแค่สงสัยสอนนะชัดๆนะครับชัดๆเนาะทั้งอักษรทั้งตัวเลขจะได้เห็นชัดๆนะครับว่ารถคันเนี่ยมีก็ยืนยันว่าบ่เป็นรถประชาชนมีหมวกกันน็อกหน่อยครับบ่มีไปบ่มีไปการเสียชำระภาษีนะครับเมื่อกี้ว่ารถพ่อใหญ่นั่นพ่อเนาะที่เสียกับปรับอยู่มันจะพ่อใหญ่นั่นยังได้ตัวหนังสือเบิ่งเกิ่งดูนี่ปิดชัดเจนขนาดนี้ยังสิมาบอกเขามาเป็นรถเจ้าบ้านเสืออยู่นี่ถือจักรพรรดิอะไรที่รถของหลวงนะขับรถของหลวงขับรถกันอ๋อเล่นไงใส่ช่องยึดช่องจราจรก็เจ้าหน้าที่เนี่ยบ่มีไปการเสียภาษีหรอกท่านหาบ่เห็นเพิ่นอาจจะเสียไว้ใต้เบาะก็ได้แต่ว่าเท่าที่ผ่านมาเห็นนี่ถ้าประชาชนเอาไว้ใต้เบาะนี่ถึงปรับนะถึงปรับนะครับถ้าบ่ติดไว้ให้ชัดเจน
ตรงไหนก็ได้ให้สามารถมองเห็นได้ชัดเจนน่ะมีโทษต้องถือปรับตอนไหนตอนเพิ่นตั้งอยู่อยากวังเหง้านะครับตั้งอยู่ป้อมบ้านนินดำเพิ่นปรับเพิ่นบ่ได้ว่าเขาตักเตือนเลยเพิ่นปรับนักศึกษาที่มาจากม่อไม้ที่ไปไปวงกลมเพิ่นหลุดเพิ่นก็เลยเอาไว้ใต้เบาะคือปรับนะได้ให้รถเจ้าหน้าที่ตำรวจนี่ผมคิดล้อกันขับขี่แกงจากเจ้าหน้าที่กันล่ะว่าเพิ่นสิว่าจังได๋ขอไข่ครับบ่แม่นขอควายขอไข่ขอควายทอทงครับบ่แม่นช้อช้างเด้อเมืองใหม่เมืองใหม่ขอไข่ครับขอไข่เนี่ยเอาชัดๆอันนี้ผมแค่สงสัยผมบ่ทันได้ไปก้าวหาผู้ใดนะว่าเป็นรถบ่มีบ่ได้เสียกันภาษีแค่ผมสงสัยนะครับผมก็เลยรอคำยืนยันจากเจ้าหน้าที่ซื้อๆเนี่ยเพิ่นมาขี่แกงมาไปไปการชำระเสียภาษีเนี่ยเพิ่นติดไว้ใส่เพราะว่าผมหาคักแล้วบ่เห็นน่ะหาหมดบ่หาหมดบ่หาดอกติดแล้วครับสี่แยกไฟแดงโอ้ยเป็นมันบ่มีไฟแดงครับบังนี่เป็นสี่แยกซื่อขออภัยเบาผิดเด้อบ่เป็นสี่แยกไฟแดงเป็นสี่แยกธรรมดานี่แหละบ่มีไฟแดงเป็นสี่แยกโรงเรียนนักเรียนก็เลิกออกมาเลิกออกมาเรื่อยๆครับนักเรียนคุ้มแพ้คนละบัตรเสียเปรียบเจ็บยับเจ้าหน้าที่เด้เจ้าหน้าที่มันมีผ่าปิดจมูกแล้วผมบ่ได้ปิดนี่ภูมิแพ้กำเริบอ่ะเบียนนะครับ333เดี๋ยวไปถามผู้กองก็ได้จะเคลียร์ถึงก็ได้ถามปัญหาใดก็ย่างไปซะพุ่นย่างน้ำก็ได้บ่สิถามอะไรก็มีแต่ย่างออกมาแต่ไกลมาใส่ข้างในมีของผู้กองป่ะครับทะเบียน333บ่คันพุ่นมั้ยคันจอดอยู่พุ่นมั้ยสีขาวมั้ยสกูปี้คันนั้นมั้ยครับพุ่นครับพวกผมใช้รถในหน้าที่ครับอ๋อคันนั้นบ่แม่นรถตำรวจบ่จอดอยู่สงสัยให้ตรวจสอบดูครับเช็คดูที่รถใครนะผมก็มาถามผู้กองผมสงสัยนะไม่มีหน้าที่ในการสอบถามท่านหรอกครับท่านเช็คได้เลยเอ้าถ้าทําไม่ถูกต้องท่านล้อมเย็นไปได้เลยเอ้าผมถามแค่สิว่าบ่มีหน้าที่ตอบประชาชนสงสัยเนาะขั้นนั้นไหมครับขั้นนั้นครับ
ครับว่ามีใครยืนยันตนเป็นเจ้าของรถนะครับขี่แม่บ้านแต่ว่าผมมีเจ้าของรถไหมรถคันนี้ผมมีเจ้าของไหมถามหาผู้ใดก็ว่ามีเจ้าของเจ้าคนเปลี่ยนผมนะสองรุ่นครับผู้กองใส่รถไอ้นี่นะครับนะครับรถตาโล่เนาะครับผมครับผมครับผู้กองใส่รถคันนี้ครับแสดงว่าคันมันโมเมนต์ของผู้กองแค่สงสัยนะครับแค่สงสัยซื่อๆผู้กองเพิ่นก็ยืนยันแล้วเพิ่นใส่รถโล่รถตาโล่นี่จอดอยู่นี่ข้ามันบ่แม่นเอ้ข้ามันบ่แม่นผู้ใดขี่มาวะข้ามันบ่มีรถผู้กองผมมาทางหมี่เป็นกระยางไปทางพุ่นยืนยันอีกครั้งหนึ่งผู้กองมาใช้น้ำเทียบเป็นว่าบ่มีรถคนนะครับเด้อครับนี่บ่แม่นนะเมื่อตัดปัญหาสิสงสัยไปบ่แม่นบ่แม่นรถผู้กองเด้อครับนี่จักสิเป็นรถผู้ใดก็บ่ฮู้ล่ะรอข้อพร้อมเดี๋ยวไปขายของน้ำเพิ่นบ่ต้องเอามือดิเล็กน้อยเลยสิหนีก่อนเรียกว่าเลิกเที่ยงเริ่มออกเที่ยงนะครับนักเรียนสอบมื้อนี้เนี่ยเขาออกมาเรื่อยๆนักเรียนมาถ่ายรถโดยสารเนี่ย10ตำรวจโทรทํานี่ติดตามท้ายคลิปผมพอผมมาเจอรถคันนี้เซาไทยเลยพอผมมาเจอรถคันนี้เซาไทยคลิปเลยคือว่ามาถ่ายน้ํากันจะได้เป็นหลักฐานน้ํากันเนาะสี่ให้ยกไปเลยบอกว่าคิดซึ่งหน้าสี่ให้จับยกไปเขาจะไปปลดออกอยู่โรงพักคือกองผมก็บอกมีกุญแจนี่ผมจะล็อกไว้นี่ไหมปิดอีกแล้วเนาะเขาบอกเป็นเจ้าหน้าที่เนาะก็โสมาล็อกไว้ปิดบ้างอันนี้มันไม่เป็นฟุตบาทนะครับอันนี้ไม่เป็นฟุตบาทนะมันเป็นถนนเป็นแบบนี้เลยเป็นเรียบเสมอกันไปนะครับไม่เป็นฟุตบาทอันนี้ยังเป็นฟุตบาทนี่ทั้งตรงที่จอดนี่ไม่เป็นฟุตบาภาษีประจำปีปรับ400มาทายน้ำกันมาทายรถคันนี้ไงจะได้ปีทายมาทายเนี่ยบัดย่ามรถตำรวจคือว่าทายทายเลยมาทายเด้อผมสิรถตำรวจบ่ติดไอ้เสียภาษีไหมรถตำรวจบ่ได้ติดมันบ่แม่นมันเป็นรถส่วนตัวมันบ่เป็นรถตาโล่ดิครับแม่นตะวันติดสอบเพราะเมืองชัดเจนเลยน่ะตะวันบ่มีไปมันบ่มีไปวงกลมเนี่ยเป็นปรับอยู่นี่ปรับ400เด้คันบ่ชําระภาษีปรับเมื่อกี้นี่ก็ยืนมาทํางานทํางานต่อกันล่วงหน้าได้3เดือนนะนะตัวขาดมาไปดําเนินการเนี่ยคันอยู่นี่มีประชาชนถูกจับข้อหาบ่เสียภาษีประจําปีนะครับปรับ400แล้วรถคันนี้สิปรับจักบาทเนี่ยเอ้าเนี่ยรถคันเนี่ยบ่เสียภาษี
จักเสียบ่เสียบ่กับบ่ฮู้พรบ่มีเฮาก็สันนิษฐานไว้ว่าบ่เสียเนาะแค่สันนิษฐานนะครับก็บ่ทันได้ยืนยันเราขออย่างดีมันบ่มีน่ะบ่มีไปวงกลมอ่ะผิดชัดเจนน่ะสภ.เมืองมหาสารคามนี่สิบอกว่ารถประชาชนเป็นไปบ่ได้มีหมวกจับบางคนจังหน่อยก็บ่ผิดดอกเด้เนาะมีหมวกกันน็อกที่ห้อยอยู่รถครับเนี่ยคงสิบ่ว่ารถประชาชนหรอกเนาะครับนี่เนาะบ่มีบ่มีป้ายเสียภาษีนะครับแต่ว่าประชาชนอยู่หันถูกจับปรับ400นะเมื่อกี้นะชัดเจนเนาะกับเบิ่งของเจ้าหน้าที่นี่สิปรับจักบาทท่านถามหาเจ้าของบ่มีรถบ่มีเจ้าของเด้อไปอยากได้มาเอารถเมาเล่นซื้อๆได้แต่จะมาเอาเมาเล่นซื้อๆได้รถบ่มีเจ้าของครับถามหาเจ้าของบ่มีบ่มีไผรับเป็นเจ้าของรถจักคันจักคนเจ้าที่เท่าที่เมืองตามใช้หมวกกันน็อกก็มีนี่แหละครับพนักงานสอบสวนกับร้อยเวร2ท่านนี่แหละพี่บ่ใส่หมวกกันน็อกนะพี่มีหอยหมวกกันน็อกหอยอยู่หั่นหมวกกันน็อกหอยอยู่รถนะครับก็มีนี่ร้อยเวรกับพนักงานสอบสวน2ท่านนะครับท่านอื่นก็ใส่หมวกกันน็อกหมดบ่แม่นของผู้กองเด้อของผู้กองใส่ไอ้รถตาโล่ทางเพิ่นชัดเจนแล้วได้คําตอบจากเพิ่นชัดเจนแล้วอันนี้ผมบ่ทันได้ไปกล่าวหาหรือว่าผมบ่ทันได้ไปฟันธงยืนยันอีหยังนะครับว่าเพิ่นบ่ได้เสียภาษีแต่ผมแค่สันนิษฐานนะครับเพราะว่าผมบ่เห็นผมหาไปเสียภาษีบ่เห็นผมก็เลยสันนิษฐานว่ารถคันสกุปปี้คันสีขาวทะเบียน333เนี่ยน่าจะบ่เสียภาษีนะครับน่าจะขาดภาษีผมก็เลยถามหาเจ้าของรถแต่บ่มีไผนะครับมายืนยันว่าเป็นเจ้าของรถจักคนมันก็จะทาอยู่นี่ล่ะทาจนว่าเพิ่นเลิกด้านพุ่นน่ะว่าผู้ใดสิมาขับออกหรือว่ารถคันนี้สิถือร้อยแพ้ก็ยังจะเบิ่งคือยังสิผ่านๆมาครับรถไทยลุงอ่ะนะที่ผมเคยนําเสนอรถไทยลุงที่ขนกล้วยนะครับที่ไปเสียงไว้อีกไปจอดอีกฝั่งตรงข้ามของจุดตรวจน่ะที่ผมไปเห็นแล้วก็กลับมาเอารถปิกอัพอีกปิดตาโล่ไปขนกล้วยแท้แต่ว่ารถคันนั้นถูกจอดทิ่มไว้น่ะมันสิเป็นประมาณนั้นบ่โดยปกตินี่ออกไปสั่งได้บ่นี่ฉันไปสั่งติดแปะไว้ในรถได้บ่ทําหมู่ก็ได้ทําหัวหมู่เพิ่นก็ได้ถ้าเขาเห็นความผิดซึ่งหน้าแบบนี้เขาเขียนไปสั่งติดรถเลยได้บ่เห็นคนขับอะไรครับกระบะท่านเห็นเอากระผมก็เลยถามว่าบารมีแบบนี้นะต่อหานั้นบ่มีไปเสียภาษีเด้อครับบ่ผมถามนี่นี่ครับว่าเจ้าหน้าที่สามารถติดเขียนออกไปสั่งติดไว้รถเลยได้บ่ในส่วนของภาษีเนาะไม่ต้องใช้รถเด้อบังคับเด้อแม่ครับใช้ก็คือคณะขับขี่เด้อครับจอดอยู่นี่ต้องมีเจ้าตัวขี่พร้อมว่าคันนี้มันคงสิว่าจอดอยู่นี่เองบ่ได้เพราะว่ามันบ่แม่นในพื้นที่ส่วนบุคคลมั้ยครับมันเป็นที่สาธารณะข้างถนนมั้ยมันก็ต้องมีคนขี่มาน่ะแม่นบ่นี่มันเป็นที่สาธารณะนี่มันก็ต้องมีคนขี่มาตั่วเนาะโอ้อันตรายเด้อนี่แหมปิดเลยอย่าแม่นเตะบ้างหั่นแหลมปิดเลยครับเจ้าอะไรนี่หยับลงเลยบ่นยังไปยังมาหยับมันเตะเลยคือแหลมครับแหลมจะเตะเข้าไปนี่โอ้ได้ยิบหลายเข็มเด้อเด็ดไว้แป๊บอันตรายอ่าถืออีหยังพอเฮาถืออีหยังรถคันนี้บ่ไปจับได้ครับบ่มีเอกสารแต่ว่ามีอยู่เฮียน
บันนี้เพิ่นรอให้เอาให้เอาหลักฐานมายืนยันบ่ว่าขอให้เพิ่นออกไปสร้างให้นะงั้นเฮาไปช่องรับภาพที่หลังเอาเพราะว่าเฮาบ่พร้อมเอาเพิ่นก็สิคือออกยากแท้คือสิท่าโดนแท้เอาคนใดที่เรียกบ่เจ้าเจ้าหน้าที่คนใดที่เรียกเฮาไปคนนั้นก็ออกไปสร้างบ่บ่ได้เกี่ยวกับโต๊ะนี้เด้คนที่ออกไปสร้างอยู่นี่โต๊ะนี้หมายถึงการปรับเงินเลยพร้อมชําระของเฮาบ่พร้อมชําระเฮาก็ให้เจ้าหน้าที่ที่เรียกออกไปสร้างให้ดอกเฮาก็ไปได้เดี๋ยวมื้อหลังเฮาก็จังไปพร้อมมื้อใดเฮาก็จังไปเสียอยู่โรงพักถือบ่ผมบอกแม่นต้องให้ข้อมูลต่อประชาชนบ่นไปเขายืนถ่ายอยู่แบบนี้ดิว่าเป็นรอบปั๊บมันก็เห็นยืนอยู่โดนเราก็สงสัยกว่าเลยถามมึงแม่นต้องเขียนใบสั่งให้น้องเขาตัวเนาะให้เขามายืนถ่ายให้เขาเสียเวลาตัวเนาะทั้งนี้อาจจะบอกว่าเราต้องขอใจจำท้องจำท้องมาเสียครับครับเสียครับไปจำท้องมาเสียครับปรับไปเสียแล้วความแดดร้อนประชาชนของเขาเนาะมั่งรถนะครับรถมันถนนมันแคบแบบผมว่าถนนมันแคบบางทีผมเคยนำเสนอไปแล้วว่ามันผสมควันสิมาตั้งนะถนนแคบสิมาเสี่ยงต่อการเฉียวชนครับผมว่าเนาะแต่มีความคิดเห็นส่วนตัวของผมดอกเพราะว่าโดยปกติแล้วมันก็แคบอยู่แล้วแหละรถโดยที่บ่มีการตั้งสิ่งกีดขวางเนี่ยถนนก็แคบอยู่แล้วตรงนี้ระวังกันยากอยู่แล้วระวังเลยพี่สะพ้ายเสียงม้าหอนครับปลอบมาเด้อมื้อนี้รถมอไซค์บ่แม่นตาโล่น่ะของเจ้าหน้าที่บ่มีแผ่นเสียภาษีนี่ตอบมาว่าเจ้าหน้าที่ถือแบบใดอีกแล้วมันพาไปเมืองน้ำผมเนี้ยพี่อยากเบิ้งพี่ก็ไปเบิ้งดิล่ะบ่ไอ้เป็นพยานน้ำกันไหมเอกท้ายก็รถเสียบครับเพราะว่าบัดอันเอื้อนกับเบิ่งน้ําผมทุกอย่างอยู่บัดก็เบิ่งไปเด้อครับแล้วไปเบิ่งน้ําผมนี่เป็นพยานพร้อมกันไปเดี๋ยวอํานาจจะมาบังคับผมไปเอาผมบ่ได้บังคับอํานาจผมบ่ได้บังคับผมเชิญไปพี่ก็ไปดีผมชวนเชิญนี่ว่าไปเบิ่งเป็นพยานน้ําผมแน่ให้เจ้าหน้าที่เป็นพยานน้ํานี่มันสิได้ชัดเจนชัดเจนยังไงพี่เบิ่งเอาเลยก็มาสิมาเบิ่งน้ําผมเนี่ยเนาะได้ครับอันนี้เอียงป่ะถ้ามีอะไรก็ไปเดี๋ยวพี่ผมทำหนังสือเลยเนาะครับผมครับผู้หมวดเพิ่นว่าต้องงานดูแต่ว่าลบจำหนึ่งเลิกได้แล้วเอาเลิกหรอป่ะท่านไม่เขียนปวดเข่าเราจะน้ำร้อนแล้วอ๋อครับผมเดี๋ยวต้องให้เราลงเข่าครับครับผมเอาให้ผมส้มนางก็ยังปวดขาอยู่มาสัตว์มาส้มปีกพุ่นติบ่าข่อยพุ่นแม่นโอ้ยเนี่ยยินโดนอ่ะบ่าไปทั่วเลยผมส้มปะเนี่ยมันไหนมันปวดเข่าเสียส้มกำถนนแล้วมันเลิกด้านเหรอครับมันเลิกแล้วต้องสิหูน่ะผู้ใดสอนไทยมู่กับผู้นั้นน่ะเจ้าของรถครับนี่เบิ่งก็รถหมวกกันน็อกก็อยู่นี่แม่บ่ว่าแจ้งเงินมามันแจ้งเฮาบ่มีใบเสียอยู่แจ้งเงินบ่ยืนยันกับเพิ่นก็ได้ตัวขอเป็นบ่อยากอย่างใด
มือนี่เสียใจหนึ่งแล้วอันนี้เสียใจสองจับซ้ำจับซ้อนเลยนี่แหละประชาชนน้องๆน่าเห็นใจบางข้างบางที่เขาหนีออกมาข้างนอกนี่มันก็มีการฟังเผือหลงดื่มนี่ครับเอกสารนะเนี่ยถ้าโทรศัพท์กับบริเวณมาเพื่อนไปสร้างให้ไปยังเอ้าเป็นใหญ่ไหมทะเบียนผมมันใหญ่ไหมจากสุเทพเพื่อตั้งสุเทพมาหนองบัวจำทะเบียนมาได้โอ้คนเล็กคนเขียนให้คนคนเจียเฮ็ดยังไงเอาไปโรงพักป่ะมาเมืองมาถึงพยายามทำไงรถตำรวจดิบ่มีไปเสียภาษีกันอยู่ฟอร์มอยู่นี่ละเพิ่นมาเอาว่าผู้ใดเป็นเจ้าของนี่ไปถามบ่มีเจ้าของกี่คนนี่น้องเขาเป็นพยานนำแล้วเห็นนำกันแล้วว่ารถเนี่ยมาใส่คันเนี่ยทะเบียนขอไข่ขอไก่ทอทงมหาสารคาม333ทะเบียน2ย่างดีไปคือว่าจะได้เงิน200เฮียออกเครื่องคู่คนนี้ตละมื่นนี่หน่อยนักเรียนเหลือของมั้ยไปทั้งใบก็เจอจะขาปรับไปสิหาเงินนำมาทันแล้วเขาก็ยึดเอาไปเอาทะเบียนมาใส่ซะบัดใส่จังบะหมี่กระเจ้าจังบะหมี่ผมมาทันได้มันเนี่ยแต่ว่ามันเปลี่ยนจากกรุงเทพเป็นน้องบัวแล้วเขาต้องโอนมาน่ะอ๋อโอนจากกรุงเทพมาเป็นน้องบัวลำพูป่ะไม่จังหวัดอาจารย์เชียงไกรต้นไงหนองบัวลำพูเขามาเรียนนี่บ้านอยู่หนองบัวลำพูอาจารย์จัดยังไกลมั่งได้ลูกหลานนี่มือเศร้าถือแก๊บอยู่ใส่ก่อนอยู่เชียงยืนปั๊บไปแล้วจักบาท200มือเศร้านี่ลูกหลานทางหนองบัวลำพูมาเรียนอยู่นี่มาเรียนอยู่สารคามนี่แหละถือปั๊บแล้วอยู่เชียงยืนมือเศร้านี่ปั๊บไป200มามีมาถืออยู่สพเมืองอีกกับบ่ฮู้ว่าพอสิปรับจักบาทเดียวอยู่สพเมืองลูกหลานอาจารย์จังไก่ได้นี่มึงเอาได้ดิถือปรับซ่อนงั้นถ้าให้สไปเสียงหมาหอนมึงกันมึงจะชัดเด้อแม่ไงไม่ไงเพจไอ้สไปเสียงม้าหอนครับมันจะชัดรถเจ้าหน้าที่ตำรวจนี่เนี่ยบ่มีแผ่นป้ายวงกลมป้ายเสียภาษีน่ะบ่มีสิว่าจังไดตำรวจเฮ็ดดีตำรวจเฮ็ดถูกดิว่าแม่นเก็บละถึงเวลาเพิ่นนะครับถึงเวลาพักเที่ยงครับเพิ่นเก็บแล้วผมสิเมืองว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจท่านใดที่ซ่อนท้ายหมู่ล่ะจะนั่งไปจับขวางรถท่านมีลงเพิ่นตอนงานสอบสวนเพิ่นขึ้นรถไปแล้วมีรถมาหับแล้วพนักงานสอบสวนที่เพิ่นบ่ใส่หมวกกันน็อกล่ะเพิ่นขึ้นรถไอ้พิกอัพไปแล้วครับมีรถมาหับก็เหลือผู้เดียวคือร้อยเว้นที่นั่งนี่บ่ใส่หมวกกันน็อกเพราะว่ามีหมวกกันน็อกใหม่อยู่นี่ก็เหลือคนเดียวนี่ครับเจ้าตำรวจว่าเพิ่นสิขี่ขามีหรือเพิ่นสิซ่อนไปน้ำมูมันเป็นไปได้ว่าเจ้าหน้าที่ที่มานำกันไถบ่ว่าน้อย3 ผู้หมวดครับยังคือบ่ออกไปสั่งให้น้องเขาน้องเขาอยากได้ไปสั่งเพราะว่าบ่พร้อมชําระแม่นครับเจ้าไถถึกจับอยู่นี่ล่ะครับถึกจับอยู่นี่ล่ะจําป้ายทะเบียนบ่ได้แล้วว่าผมมันเพิ่นย้ายมาจากกรุงเทพฯครับรถบ่ได้ย้ายมานําบ่ว่า
จำป้ายทะเบียนบ่ทันได้แล้วใหม่ๆอ่ะเดือนแล้ว3ชื่อเดือนโทรศัพท์ก็บ่ได้เอามาเอกสารก็บ่ได้เอามาจักอย่างลืมลืมคนเฮามันก็ผิดพลาดได้ในการลงลืมน้องเขาถ่าจะโดนหน่อยดิถ่าใบสั่งพี่จะถ่าโดนครับถ่าได้ใบสั่งเมื่อถามผู้กองเลยจ้ะวันหน้าด้านเนาะเมื่อถามผู้กองอยู่รถผู้ต้องหาพวกมาเอาสีต่อไหมสีครับสีต่อไหมขั้นนี้ครับบ่มีการเสียภาษีนี่ขั้นนี้ครับผู้กองเอาสิรถตำรวจตัวนี่ติดอยู่สภ.เมืองมหาสารคามน้องลองนี่ตื่นเช้ามารถไปดิท่านไหนครับท่านนั่นบอกรถผู้ใดล่ะนี่ผู้หมวดกับผู้จักมันบ้างเจ้าหน้าที่มาทำกันผู้หมวดจักว่ารถผู้ใดเด้อครับครับรถก็มีผมพี่จกของแม่มีเจ๊ไอ้มีเราเป็นเลิกบ้านแล้วเดี๋ยวผมก็จะเมิงด้วยกันล่ะข้ามขวาข้ามขี่เกียงจากเปิ้นด้วยกันปัญหาประชาชนว่ารถเสียภาษีเพราะปัญหาของน้องจากน้องบอลลังพูมาเรามาเรียนหาความวิชาความหูอยู่สารคามนี่แหละถือจับเมื่อเช้าถือจับไปเชียงยื่นแล้วปรับไปแล้ว200บาทมีมาเข้าตัวเมืองสารคามถือจับอีกการใช้รถใช้ถนนทุกคันต้องติดเป็นป้ายทะเบียนแสดงความบริสุทธิ์ในการใช้รถนะเผื่อเขานำไปขับขี่แล้วไปทำความผิดอย่างอื่นเนี่ยป้ายทะเบียนไม่มีเขาติดตามรถไม่ได้ติดตามความผิดไม่ได้ต้องติดเป็นป้ายทะเบียนทุกคันทุกคนนะครับครับอันนี้ย้ายมานะนำมาติดนะครับนำมาติดให้เรียบร้อยหมวกกันน็อกที่มีให้ใส่นะใส่หมวกกันน็อกในส่วนความผิดอย่างอื่นนะตรวจเช็คตามรถไม่มีความผิดอย่างอื่นไม่มีอาวุธมีต่างให้ท่านเดินทางนะครับกับขี่รถใส่หมวกกันน็อกเรียบร้อยใส่หมวกครับสายลัดทางนะครับเดี๋ยวเฮ็ดเป็นตัวอย่างจังไหมขวาทายจังไหมได้บ่เป็นหยังเนาะนี่เป็นตัวอย่างนี่ตัวอย่างกันขับมอเตอร์ไซค์เฮ็ดจังซี่คือน้องนี่ใส่หมวกกันน็อกแบบนี้มันจังปลอดภัยเมืองเอาเด้อนี่ตำรวจจราจรนี่ตัวอย่างแนะนำจากผู้กองเข้าแยกตรงนี้อุบัติเหตุเกิดขึ้นบ่อยอุบัติเหตุเกิดขึ้นบ่อยเราเข้าแยกผ่านแยกลดความเร็วนะครับไม่ใช่ว่าขับไปผ่านสัญญาณไฟเร่งใส่ไม่ได้ต้องลดความเร็วลงไปนะในที่ขับขันไม่ว่าจะเป็นแยกต่างๆเขตชุมชนต่างๆตลาดต่างๆโรงพยาบาลอย่างเงี้ยเนี่ยถ้าลดความเร็วซ้ายขวามองแล้วก็ขับรถด้วยความระวังผ่านแยกไปด้วยความระวังนะนี้ผมว่ากล่าวแนะนำในส่วนที่เป็นความผิดนะในส่วนของระยะขับรถขอให้ทำถูกต้องเรียบร้อยขับขี่ด้วยความปลอดภัยนะเดินทางครับอันนี้ผู้กองกับเป็นว่าเก้าจะเตือนมันป่ะครับครับผมครับนี่เนี่ยนี่แหละคือน้ำใจของเจ้าหน้าที่ที่ประชาชนเขาต้องทราบซึ้งไปนี่ผู้กองมาใช้น้ำเทปเนี่ยขออนุญาตนะครับครับผมขอบคุณครับผู้กองขอบคุณครับนี่แหละเห็นป่ะเพิ่นก็บ่ได้บักใดบักนั่นเพิ่นก็มีอารมณ์บ่รวยเพราะว่าน้องเขาถือปั๊บมาจากเชียงยื่นแล้วเมื่อเช้าเพิ่นก็ว่าเก้าจะเตือนกันได้นะครับบ่เป็นหยังเห็นป่ะบ่แม่นบ่ได้ตีเป็นค่าเงินคือยังคนว่าครับผมครับขอบคุณหลายๆสิขอบคุณดีๆก็ยากง่ายกับนะครับมันก็ยากง่ายกับครับทุกท่านมันอร่อยอร่อยเว้นท่านคุณสงสัยท่านนี่เลยกวางก็ไม่ได้หมอกันน็อกลอยเว้นนะครับเป็นไม่ใช่หมอกันน็อกอ่ะแบบว่าหันคือว่ากวดขันเลี้ยงหมอกันน็อกยุสันโอ้ยเห็นจ้าๆเลยกวด
หมือนคำเสียว่าวกันเหรอวะพูดไปหรอใส่หมวกกันเนาะไปแล้วมาใส่หมวกกันเนาะเอ้มาใส่ขันหมี่ว่ามีเจ้าของอีหลีน่ะเปียกอยู่แล้วแบบปิดสอพ่อเมืองมหาสารคามดิก็มีแต่พนักงานสอบสวนนะครับที่มีรถปิกอัพมาครับเมื่อกี้ถือร้อยแพ้รถคันนี้ไปมาแล้วเหลือขั้นเดียวได้จังไรดิอารมณ์มาลุ้ยไปจิตติแล้วคิดบ่ว่าถ้าผมมาอยู่นี่น้องเมื่อกี้นี่สิถือป้อยไปไงๆแบบนั้นผมว่าบ่มีทางแม่นป่ะย้อนผมนําเสนอให้ว่าเขาถูกจับแล้วเห็นมั้ยก็ถึงกับปล่อยไว้แต่โดนแล้วถูกจับโดนเขายืนถ่ายอยู่นี่ก็บ่ให้เขาไปเพราะผมเอิ้นดูๆเอิ้นผู้หมวดเอิ้นผู้กองมามึงบัดทุใต้ก็เป็นว่าเก้าตักเตือนปล่อยเขาไปเห็นป่ะนักเรียนเด็กนักเรียนในที่มาจากหนองบัวลำพูมั้ยครับเมื่อกี้มั้ยคิดจะบอกว่าเขาสิปล่อยง่ายๆขนาดนั้นถ้าผมบ่อยู่นี่เพราะว่าผมยืนอยู่แล้วก็พร้อมแล้วก็นําเสนอนําตอนแรกก็เอิ้นตาบมาออกใบสั่งก็บ่ออกเอิ้นผู้หมวดมาออกก็บ่ออกปัจจุบันเอิ้นหัวหน้าด้านมาก็จังมีการปล่อยไปเป็นว่าเก้าทักเตือนแต่สุดท้ายรถคันนี้ก็ถูกร้อยแพ้ชัดเจนเนาะหลังจากที่ผมขี่รถไปอีกพวกโดนเพิ่นก็มาเอาเพราะว่าอยู่นี่ป่วยท่านนี่เก็บเป็นป่ะแม่แต่ป่วยยังบ่กล้ามาเก็บรถเจ้าหน้าที่ที่ค้นป่วยเนี่ยโดยตามปกติแล้วด้านทั่วไปเวลาเลิกด้านนี่สิมีรถมาจอดปุ๊บยกขึ้นซอยกันบุบบับๆนี่พวกไอ้นาย10น่ะ10ตำรวจน่ะ10ตำรวจตี10ตำรวจโทรสิเป็นผู้ยกป่วยยกไปพวกนี้ล่ะพวกนายลอยพวกนายลอยหาซ้ำก็ยกบ่ยกซอยหรอกยังมาให้ได้กะเนี่ยแต่เจ็บใจว่าห้อยขูดครับห้อยขูดเป็นสินด้วยผมเอาป้ายมาติดทับห้อยเข้าขูดห้อยเข้าขูดถ้ามีอีกเดี๋ยวมึงอีกก็ตอกย้ำความเจ็บไม่ค้นหลักขุดเงาเลยขุดรอบเลยนะครับขุดรอบเลยทั้งหลังนี่ก็รอบขุดเงาเลยตำรวจไปแล้วเหรอไปเมื่อกี้นี่ครับน้องไม่เข้าใจว่าทำไมตรงนี้จ่าย200ทำไมต้องจ่าย400เดี๋ยวนะผมขออนุญาตมั้งบัตรที่นี่บัตรจ่าย200บัตรเมื่อกี้จ่ายสถานีตำรวจไปยังที่400เดี๋ยวผมขออนุญาตไทยหน่อยนะเออได้บ่เป็นหยังเนาะเดี๋ยวผมนําเสนอเออนําเสนอให้หน่อยทําไมมันเป็นอย่างนี้ทําไมมึงซอยกันล่ะครับทางเพจพี่น้องทางเพจเฮาว่านี่ถึง400ครับนี่คือถูกจับข้อหายังครับอันบ่ขาดเข็มขัดบ่ขาดเข็มขัดตํารวจยังเดี๋ยวมีม่านตรวจสอบที่ด่วนปากมุ่ง10ตํารวจโทโยธินโอ้หมอที่เอาไว้เอากล้องนําถ่ายผมตัวนี้เป็นผู้ปรับเอาเบิ่งกันน่ะมันเป็นหยังจังสิ200กับ400อ๋อครับบัตรย่ำเสียอยู่นี่เสียว200ทุกคนล่ะปรับทุกปรับ200บัตรมีบัตรเขียนใบสั่งบัตรออก400นี่เอ้าเขียนใบสั่งนี่มีอำนาจลง400อยู่ป่ะครับใส่ล่ะใส่ล่ะเนี่ยๆๆ400เห็นป่ะนี่เนี่ย400ทางทางเดียวมึงนะครับเด้อทางเพจเฮากับมึงซอยกันเนี่ยพี่ๆมันสงสัยมันสิกลับมาหาด้านแต่ว่าด้านนี้แล้วเนี่ยรถคันนึงเขาตำรวจจอดถิ่มบ่เสียภาษีบ่กล้าครับพอรถกลับจอดอยู่นั่นน่ะเอาทําแม่ผมเอาอยู่ครับผมถ่ายอยู่มันบ่มาเอารถมันถิ่มรถเลยนี่จักทําแม่เดี๋ยวผมให้เดี๋ยวให้ทางทีมงานวิเคราะห์ให้ฮะเป็นหยังอันนี้พี่ต้องไปโต้แย้งครับไปขอ
ครับพนักงานสอบสวนที่อยู่โรงพักเดี๋ยวนี้แม่นบ่ครับตอนนี้เลยล่ะครับเข้าไปแต่ว่าผมเสียว่าบ่มีพนักงานสอบสวนดอกอยู่หม่องครับมีแต่นายดับไปแต่ว่าพี่ต้องไปขอรถให้มันเสียแล้วได้ดุลพินิจเจ้าหน้าที่นะครับแต่ว่าผมเสียว่าเพิ่นรถให้อยู่ดอกกันเฮาขอเพิ่นไปอยู่เดี๋ยวนี้ครับมันสิสองอาตถานครับมันมีมันเฮาอยากเขาไปเสียข้างในให้มันมาให้มันถึงเมื่อนอันเป็นภาษีประชาชนแบบหวัดหลวงแหมแม่นมันอาจมันเป็นบ่แม่นมาตรฐานเดียวกันบางคนปรับ200บางคนปรับ400บ่คันเสียอยู่นี่คือ200ครับถ้าไปเสียอยู่คนเป็นอย่างที่400ครับคือว่า200คือเก่าว่าติคือว่า200คือกันครับก็เห็นอยู่แม่ว่าเขาเสีย200แหมแม่นสิอย่าให้พี่เขาเลยครับเบ้าเลยครับขออนุญาตค่ะเนี่ยเพื่อถือจับข้อหาขออนุญาตค่ะอยากสอบถามว่าข้อหาค่าเข็มขัดถ้าดิฉันจะไปจ่ายที่โรงพักน่ะทำไมต้องจ่าย400แต่ถ้าจ่ายที่นี่ทำไมต้องจ่าย200ทำไมมัน2มาตรฐานล่ะคะขออนุญาตสอบถามเจ้าหน้าที่ค่ะนะคะอันนี้คือใบสั่งนะคะเพราะว่าดิฉันอยากจะไปจ่ายที่สถานีตำรวจเนื่องจากว่าอยากจะให้มันถึงภาษีประชาชนนี่ค่ะให้ถึงหลวงให้ถึงรัฐนะคะเพื่อจะนำมาพัฒนาประเทศก็เลยขออนุญาตไปจ่ายที่สถานีตำรวจแต่ทำไมต้องลง400เพราะว่าทุกคนที่ดิฉันเห็นดิฉันนั่งนานแล้วก็จ่ายแค่คนละ200ค่ะครับผมก็เห็นด้วยกันผมก็เห็นด้วยกันว่าปรับ200อยู่นี่ส่วนคนที่ปรับขันต่ำเพิ่นว่าปรับ200มีบ่เสียภาษีปรับ400อยู่คนนึงขาดภาษีขาดครับไอ้บ่ใส่หมวกกันน็อกบ่มีใบขับขี่ใบขับขี่ก็มีค่ะสิปรับ200ส่วนพวกนั้นค่ะครับผมเปรียบร้องไปขอครับขี่เกียงจากพนักสอบสวนเอาครับผมขอบคุณครับพี่นี่แหละครับความทุกข์ของประชาชนเฮารถก็มีถึงร้อยแพ้ไม่ห่อนบ่คักได้รถบัดนี่โทรศัพท์ตากแดดพี่น้องเอ้ยใบก็บ่ได้ห่อนคักห่อนจักชั่วโมงเหรอไม่เกือบบ่ายโมงจอดรถตากแดดไปเกือบบ่ายโมงแต่ห่อนแล้วเนาะนี่ล่ะครับมันเป็นไอ้อย่างมัดใส่มาตรฐานตัวใดมาถ้าปั๊บถ้าพร้อมชำระอยู่นี่สิเสีย200บ่ออกใบสั่งถ้าผู้ใดให้ออกใบสั่งน่ะเสีย400อยู่โรงพักอันนี้เพิ่นเห็นนี่เพิ่นเห็นไอ้เจ้าหน้าที่มาแล้วกําลังสอบถามกันเจ้าหน้าที่ขี่มอไซค์มาแล้วครับโอ้คันเป็นผมบ่ฟ้าผมสิมั่งถ่ายอยู่นี่มันบ่แรงพุ่นเรื่องมอไซค์ครับนี่นะครับถือร้อยแพ้คือเก่าเห็นบ่คันเจ้าหน้าที่เฮ็ดหยังนี่บ่ผิดถิ่มไปจังซี่ก็ได้นี่บ่มีเจ้าของมึงเอาเด้อเพจไอ้สะไพเสียงหมาหอนน่ะมึงเอาเป็นหยังเขาคือถิ่มรถสะไพเสียงหมาหอนน่ะอีแม่ไงให้เกียรติสูงสุดเอิ้นอีแม่ไงเอารถมาแล้วเอารถมาขนกล้วยแล้วแล้วไปถามเพิ่นอีกอ่ะเพิ่นว่าคนกวยได้มั้ยเพิ่นสิจมขึ้นบ่ฮึเลยครับนี่สิจมมอไซค์ขึ้นนําบ่โอ้10ตํารวจโทโยธินกลับไปเอาคนที่ถือโทรศัพท์ตามท้ายผมนะครับคนนี้แหละแล้วก็ออกใบสั่งให้พี่ผู้หญิงเมื่อกี้นี่แหละปรับ400เมื่อกี้นี่แหละกับ10ตํารวจโทโยธินนี่แหละเด็กกลับไปโรงพักแปลรถมาขนกล้วยผู้เดียวบัดมั่วหนีมัดเหรอโอ้ตะสิตนสาดเนาะแต่ว่าเป็นคนซื่อๆเด้10ตำรวจคนนี่เท่าที่ผมได้สัมผัสมานะส่วนตัวของผมนี่รู้สึกว่าเป็นคนซื่อที่ตามท้ายกล้องน่ะมีรอยตำรวจเอกบอกให้ท้ายผมก็เลยแนะนำแหละอย่าไปตามนายอะไรเด้ออันไหนควรบ่ควรก็คิดเอาแล้วผมก็แนะนำไปแล้วล่ะ
มีสิบโอ้มีร้อยเอกมีร้อยตำรวจเอกท่านหนึ่งบอกให้แอะให้สิบตำรวจโทษน่ะตามไทยผมอ่ะแอะก็เป็นคนซื้อผมก็บอกอย่างให้ติดล่างแหนะก็เลยแนะนำไปว่าอย่าต่ำก็ไม่หลายอันนี้ควรกับจังเฮ็ดอันนี้บ่ควรกับจะเฮ็ดผมก็บอกไปแล้วล่ะแนะนำไปแล้วตำรวจนุ่มครับจบนิติศาสตร์ว่าสั่นว่าถามเนี่ยเป็นคนซื้อน่าเห็นใจนั่นสิล่ะผู้อื่นมีหมดเลยเห็นบ้างแต่กลับมาขนของผู้เดียวตำรวจไม่เท่าที่สัมผัสนี่เป็นคนซื้อนะครับสิบตำรวจโทรทันนี่เจอกันมัดสี่รอบห้ารอบแล้วมั้งเป็นกระตามท้ายผมทุกครั้งอ่ะเป็นตำรวจน้ำดีผมคิดว่าน่าที่น้ำดีอยู่ถ้ามีนายแนะนำดีๆนะถ้ามีนายชักจูงไปทางที่ดีนี่เพื่อไอ้พัฒนาประเทศชาติเขานี่ยกมือทักทายอยู่เห็นบ่ผมก็ต้องยุติแล้วครับผมจะไปขายของนิดหน่อยเลือกหลายแล้วขาดไล่ใบไปหลายบาทเราเมื่อนี้จะไปมันยกมือไปบ่ายพร้อมอุตส่าห์นั่งย่องอยู่มารยาทดีครับมารยาทดีผู้ซื้อว่าเพิ่นเป็นคนซื้อสิบตำรวจโทษผู้นี้ถ้ามีนายดีๆชักจูงไปในทางที่ดีน่ะเจริญน่ะมึงเอาเด้อสะไพเฮ็บหมาโอ้สะไพเสียงของหมาหอนน่ะบ่ต้องมาอ้างว่ารุ่นป้ารุ่นแม่ดอกกูบ่นับถือแต่มึงสิมาด่าคนเป็นไล่มือแบบนี้รับหูรับตาด่าจะเขาเฮ็ดดีเขาเฮ็ดถูกอีหยังย่องย่างเดียวคันตำรวจเฮ็ดน่ะไอ้รถตำรวจบ่เสียภาษีแต่เอาน้ำออกมาขี่บนท้องถนนนี่ตำรวจบ่ผิดว่าซั่นมันว่าเพราะว่าเป็นรถเซาพะนะรถกูก็เซาคือกันนี่เซาซื้อนี่กูก็ได้เสียเองอยู่ซั่นบริษัทคือบ่ต่อภาษีให้ซั่นฮู้ว่ามันสิเสียก็ต้องเฝ้าเฮ็ดออกมาแปะตัวให้ติดตัวอย่างประชาชนตัวเนาะรถตำรวจสินเป็นปีมั้ยสินตั้งแต่ปี61ไอ้รถปีอัพนะครับสินตั้งปี61บาดนี้สิมานั่นได้จังได๋สิมาว้าวบอกว่าเป็นรถเซาได้อยู่บ่ครับผมสิมาขายของเหรอครับพอแล้วคลิปเอ้ยกงโอ้คลิปคือสิเหง้าครับเนาะมื้อนี้เนาะนักเรียนเลิกหมดหรอขอขอบคุณทุกท่านครับที่ติดตามเสียสละเวลามาอันใดขาดตกไปก็แนะนำเขามาเด้อครับเด้อสิได้ปรับปรุงครับขอบคุณเป็นอย่างสูงขอบคุณครับ